สวัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะครับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับนักเรียนครูมีภาพการ์ตูนเล็กๆน่ารักน่ารักให้นักเรียนดูนักเรียนลองวิเคราะห์ภาพกันนะว่ามันคือภาพที่สื่อสารเห็นถึงเรื่องอะไรบ้างภาพนี้สื่อถึงเรื่องอะไรครับนักเรียนอ่ะนักเรียนขอถามหน่อยนะนักเรียนภาพนี้สื่อสารนักเรียนรู้สึกเรื่องอะไรบ้างสมมติว่ามีป้ายโฆษณาป้ายนี้เขารณรงค์เรื่องอะไรครับเรื่องเมาไม่ขับครับเหตุผลเพราะว่าถ้าขับจะเกิดอุบัติเหตุครับเมาไม่ขับถ้าขับแล้วจะเกิดอุบัติเหตุครับเตือนไหมครับคิดว่าป้ายอย่างนี้เตือนไหมเตือนครับเตือนสติให้เรารับรู้ยังไงบ้างก็ว่าเมาก็ไม่ต้องขับแล้วครับมันจะคานเอานะไม่ต้องขับนะประมาณนั้นครับครับผิดกฎหมายไหมคิดว่าผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดกฎหมายครับแต่ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุด้วยครับไอ้แต่อีกทางนึงก็ผิดครับครับอ่ะสุภาพสตรีบ้างเก่งมากนักเรียนอ่ะสื่อถึงเรื่องอะไรครับเมาไม่ขับค่ะเหตุผลถ้าเกิดว่าเราดื่มมาแล้วเมามากดื่มมาแล้วเมาใครเคยกินน้ำแล้วเมามีไหมไม่มีนะดื่มเหล้ามาแล้วเมามากก็ถ้าขับเราจะเกิดอุบัติเหตุกินแค่ไหนแล้วเมานักเรียนถามนิดนึงอ่ะคนที่สองถามต่อนักเรียนรู้ได้ไงว่าคนนี้เมาลักษณะคนเมาเป็นไงเดินเซค่ะอ๋อเดินเซทำไมจึงเซครับนักเรียนกินเหล้าเยอะค่ะโอเคนักเรียนรู้ได้ไงกินเหล้าเยอะกระแช่นี้ใช้เหล้ามั้ยครับอะไรนะคะกระแช่ไม่รู้จักเห็นมั้ยเบียร์รู้จักมั้ยครับรู้จักค่ะกินแค่ไหนเมาครับมีเพื่อนบอกโหลนึงคนที่3ล่ะนักเรียนเห็นคนกินเหล้าแล้วทําไงครับสวัสดีมั้ยครับกินด้วยใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะนักเรียนทําไงดีครับเห็นไหมถ้าคนนั่งในวงเล่าก็คิดอีกมุมหนึ่งถูกไหมร่วมวงด้วยก็สนุกนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเอ้ยคนกินเหล้านี่เสียงดังหนกหูนะตีคล้องตีจานตีกะละมังอะไรเงี้ยก็ดึกสะพังจานก็ล่อนมาประมาณนั้นสิ่งที่ให้นักเรียนดูเนี่ยวิเคราะห์จากภาพเนี่ยผลปรากฏมามันมีสิ่งที่ดูแล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงเหตุผลเพราะว่าครูจะยกตัวอย่างให้ฟังจากการคิดวิเคราะห์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปดูว่าในตัวชี้วัดเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนศึกษาอะไรไปดูพร้อมกันครับเขาต้องการให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับวิเคราะห์นะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในสัดส่วนเท่าไรที่มีผลต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเมื่อเขาให้เราวิเคราะห์เนี่ยเราจงเข้าใจว่าประเด็นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรบ้างและมันมีสาเหตุอะไรเป็นตัวจูงใจที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เพียงเฉพาะอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวของผู้ที่ดื่มด้วยนะครับในกระบวนการดื่มเข้าไปนั่นน่ะในสภาพข้อดีเนี่ยของการดื่มสุราเนี่ยคิดว่ามีไหมครับนักเรียนนะมีนะเหตุผลอะไรที่ทำให้การดื่มสุราแล้วมีข้อดีครับเรื่องของสุราดีมีเรื่องอะไรบ้างป้องกันโรค2มีเพื่อน3อ้าวคลายเครียด4สนุกใช่ถ้ากินเหล้าไม่สนุกมันก็ไม่สนุกนะกินนั่งกินเหล้าให้ร้องไห้ก็เป็นไงโหเสียใจนั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวอ้าวกินเหล้าแล้วเป็นไงครับ
สนุกมีอย่างอื่นไหมข้อดีกินเหล้าแล้วก็โอ้มีเรื่องนี้อีกระบายอารมณ์เตะปี๊บดังนะครับเตะปี๊บดังแล้วกินเหล้ามีข้อดีอะไรอะไรนะครับอบเอาอบอุ่นแล้วกันนะนั่นข้อดีมีเยอะแยะเลยเลือดลมสูบฉีดดีขึ้นคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำกินพวกแอลกอฮอล์ดีไหมดีทำให้ความดันเป็นไงสูงเห็นไหมข้อดีของเรื่องการดื่มสุรามีแต่เราจะใช้ข้อดีส่วนตรงเนี้ยเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรล่ะใช่ป่ะประเด็นที่สองข้อเสียล่ะข้อเสีย 1. เป็นโรค 2. อุบัติเหตุ 3. ทะเลาะวิวาท4. เกิดโรคแล้วเรื่องเศรษฐกิจนะเปลืองตังค์แล้วอะไรครับ5. มีอะไรไหมครับเนื้ออะไรนะลำคาญรบกวนชุมชนแล้วกันนะเพราะบางทีเมาทีมันกวนทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่กวนคนเดียวนะ เดินเมาไปตีฝาบ้านเวี้ยงของเวี้ยงอะไรกวนทั้งชุมชนแล้วมีอะไรครับข้อเสียหกขาดสติ7ขโมยเยอะไหมอะอย่างน้อยเยอะกว่า1ข้อก็ได้ผลแล้วแหละถูกไหมเยอะแล้วดังนั้นนักเรียนครับการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยข้อดีและข้อเสียเนี่ยบางทีเราประเมินเป้าหมายของการดื่มสุราเนี่ยทำไมข้อดีเนี่ยเขาเอาเรื่องของงานประเพณีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตล่ะทำไมต้องมีเรื่องสุราคิดไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปที่สุภาพสตรีบ้างนะครับข้อดีและข้อเสียไปแล้วประเด็นถามว่าทำไมเวลาเราจัดงานสังสรรค์เอากล้องจับคนไหนเดี๋ยวคนนั้นตอบเลยนะครับนะทำไมเวลาเราจัดงานสังสรรค์เราจัดงานสังสรรค์จึงต้องใช้สุราเป็นสื่อกลางจำเป็นหรือไม่อ้าวจำเป็นหรือไม่อ้าวเชิญครับไม่จำเป็นค่ะเหตุผลเพราะว่าถ้ากินแล้วก็ทำให้ขาดสติค่ะกินน้ำอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสุราโอ้โหแนวใหม่นะครับประหยัดเงินด้วยนะนะครับอ่ะคนที่สองเวลาจัดงานสังสรรค์เทศกาลน่ะจำเป็นต้องมีสุราไหมครับไม่จำเป็นค่ะครับเพราะว่าอย่างของเด็กๆก็ไม่ต้องมีแต่ของผู้ใหญ่ก็อาจจะมีก็ได้เพื่อเป็นการคลายเครียดมองอีกมุมเห็นไหมเนี่ยครูอยากให้เห็นมุมต่างอ้าวคนที่สามมันมีมุมต่างในชีวิตคนเรานะครับเขาบอกหยินและหยางมีทั้งขาวทั้งดำดีและชั่วใช่ไหมเราต้องมองต่างมุมเชิญครับไม่จำเป็นค่ะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเรากินไปขาดสติแล้วมันก็ทำให้ทะเลาะวิวาทกันอาจจะไม่สนุกเลยก็ได้นั่นล้มไปเลยทั้งงานเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นเอาละครับปบมือให้สุภาพสตรีหน่อยเอาละมาดูสุภาพบุรุษแถวที่2แถวที่2ครับคนแรกกิตติพงศ์ชื่ออะไรนะครับดิษพงศ์เอาเชิญเป็นครับเหตุผลว่าถ้าเกิดเมาและขาดสติอาจจะกลับบ้านไม่ถูกครับเป็นเหตุเป็นผลอ่ะคนที่ไม่จำเป็นครับครับมันทำให้ขาดสติครับครับมันอาจทำให้เกิดความวุ่นวายครับครับอ่ะจับไมค์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้คนที่3คนที่3ดูรูปภาพนี้นะดูรูปภาพนี้ดูรูปภาพนี้เดี๋ยวคนที่3ตอบแล้วสรุปนะครับ
่ะเดี๋ยวมาดูภาพที่วิชวลพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนวิเคราะห์ภาพจากวิชวลแล้วครูพยายามสื่อให้นักเรียนเห็นนะเอาละ1เดี๋ยวอย่าเพิ่งยังไม่ให้ตอบถือไว้ก่อนเห็นอะไรไหมครับเห็นไหม3ชั่วโมงผ่านไปคนนี้ฟื้นขึ้นมา3ชั่วโมงผ่านไปหลังจากกินตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกินอยู่อย่างนั้นตั้งวงอยู่นั่นแหละเวลาอ่านหนังสือได้แค่10นาทีเหนื่อยแต่เวลานั่งกินเหล้าได้6โมงเช้าถึง6โมงเย็น3ชั่วโมงผ่านไปหลังจากนั้นเข้าไปขับรถยนต์ยกตัวอย่างนะครับสถานการณ์ให้ดูหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านไปอะไรเกิดขึ้นให้แง่คิดอะไรบ้างครับยานให้แง่คิดอะไรบ้างครับก็เมาก็เพิ่งหายเสร็จก็ยังไม่ควรจะรีบแบบกลับก่อนนะครับครับควรจะให้อาการหายสนิทก่อนแล้วถ้าคิดว่าจะเตือนเพื่อนที่กินเหล้ามีพฤติกรรมนี้นักเรียนมีแนวคิดยังไงบ้างเตือนเขาอย่างไรบ้างก็กินเฉพาะทำให้แบบเลือดลมดีนี่ก็พอครับอย่ากินแบบมากๆเกินเนี่ยมันจะติดแล้วก็ทำให้เกิดโรคด้วยโอ้แสดงมันติดลมเคยเห็นผู้ใหญ่กินติดลมไหมกินแบบมีความสุขมีนะกินแบบมีโทษก็มีกินแบบเป็นล่ำเป็นสันก็มีนะครับกินทั้งวันทั้งคืนเราก็เห็นพฤติกรรมหลากหลายที่นี่มีปัญหาเมื่อคนกินเหล้ามีผลต่อสุขภาพไงนักเรียนลองมาดูคำถามตรงนี้ครูถามนักเรียนนะครับนักเรียนร่วมกันอภิปรายนะนักเรียนอภิปรายในปัจจุบันว่ามีสิ่งใด